ดูการเทียบสถิติต่างๆนะครับแม่อายุนี่ห่างกันค่อนข้างพอสมควรเลยครับมุมดำเนี่ยก็อายุ28แล้วครับขณะที่มุมขาว16ปีแน่นอนครับในเรื่องของประสบการณ์นะก็มากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าสภาพร่างกายครับก็ต้องมาดูฮะว่านักชกในวัย28ปีครับที่รำลายไหวคุยตรงนี้นะครับอย่างทางด้านรุ่งนภาเนี่ยจะต้านความสดของเพชรฟ้าได้หรือไม่ครับแม้แต่ดูหุ่นหน่วยกล้าเนี่ยเขาแหลมแทงเจ็บแน่นอนครับพี่เอกเดี๋ยวดูครับยกแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับคู่แรกดูมวยรอบไทยไฟท์ลีกไปแล้วนะครับในรูปแบบค่าเชือก61กิโลกรัมครับสลับมาดูมวยหญิงกันบ้างครับแบบฉบับของซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก53กิโลกรัมครับก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้ครบทุกรสชาตินะครับรวมไปถึงน้องๆครับที่เป็นช้างเผือกอยู่ที่ภูธร นี่อยากจะร่วมงานกับไทยไฟท์ถ้าคุณมีสไตล์การชกสนุกดุดันดุเดือดนี่อยากจะร่วมงานกับไทยไฟท์ที่นี่เปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้สำหรับทุกคนครับใครอยากจะร่วมในสังเวียนไทยไฟท์อยากจะเป็นนักชกของไทยไฟท์นี่สกิดมาได้เลยทักมาได้เลยสอบถามมาได้เลยทาง Facebook ของไทยไฟท์เราเปิดกว้างครับสำหรับเยาวชนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยแผ่นดินนี้ครับครับวันหนึ่งนี้อาจจะมาเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับในรายการไทยไฟท์ก็เป็นได้ครับแต่ว่าคู่นี้ครับเปิดมาก็ใส่กันหนักๆเลยมุมดำนี่ผ่านการชกในแบบคาดเชือกครับที่ประเทศเมียนมาเนี่ยมาหลายครั้งมากนะครับว่าประสบการณ์ดีแล้วโอ้แต่ว่าโดนก่อนแล้วครับแม่เพชรฟ้านี่เธอมาดุเหลือเกินไม่รู้ว่ามันจะผ่านประสบการณ์มาอะไรขนาดไหนแหละแต่ว่าน้องไม่กลัวพี่ครับทุกคนนี้ครับโอ้เดินเข้าหาเป็นพายุแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับเพชรฟ้าครับมีต่อยก่อนแล้วก็เข้าวงในครับนี่ครับล็อกได้ขึ้นคอก็เด้งตีสิครับโอ้โหแม่เปิดเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับทางด้านเพชรฟ้าอ่ารุ่งนภามีแข้งโตมาเหมือนกันครับหมัดฮุกซ้ายเอาแล้วครับโอ้โหหมัดขวาครับเต็มหน้าเหมือนกันครับโดนเข้าไป2หมัดแล้วครับตอนนี้เพชรฟ้าเอาโต้ด้วยเข่าเหมือนกันโอ้โหคู่นี้นี่เริ่มเดือดแล้วครับโอ้พอตั้งรับได้แกมีหมัดมีแข้งคอยดักไว้ครับเกมตั้งรับของรุ่นพี่อย่างรุ่งนภาครับเพชรฟ้าเดินเข้าไปเจอหมัดซ้ายไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมครับเตะขวาแทงขวาครับจับได้จับได้แหมแต่ว่าเจอล็อกไว้แบบนี้ครับตีไม่ได้ครับกรรมการจับแยกเอาครับเพชรฟ้ายังขยับเดินต่อนะครับอาศัยร่างกายที่สดกว่าแต่ว่าเข้าไปเนี่ยโดนครับเอ้าเตะขวามาครับมีอาการหรือเปล่าครับโอ้โดนเตะลำตัวเข้าไปเดี๋ยวก็ถอยผูดออกไปเหมือนกันครับวงในโอ้ตอนนี้นี่ทางรุ่งนภาครับต้องเกาะเอาไว้ก่อนครับโอ้โหหลับหูหลับตากัดฟันใส่กันแบบนี้เลยครับดูครับแหมหน้ามันเกี่ยวเหลือเกินเดินเข้าไปครับเพชรฟ้ารุ่งนภาหมัดซ้ายคอยดักเพชรฟ้าเตะขวาไม่โดนครับเตะขวาคืนมาครับรุ่งนภาเพชรฟ้าจับได้จับได้คืนไม่คืนคืนไม่คืนแหมจะคืนซะหน่อยไม่เต็มคำครับเจอตั้งกำแพงขวางเอาไว้ถือว่าใช้ประสบการณ์ได้ดีเลยนะครับมีการป้องกันตัวที่ดีเอาครับแหมเตะลุกคืนได้ครับมีหมัดด้วยวงในมาอีกแล้วครับโอ้โหกำลังเดือดเลยครับคู่นี้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาไฟอาดีน่านะครับโอ้โหคู่มวยหญิงเนี่ยใส่กันหนักเลยครับหมัดของทางด้านเพชรฟ้าครับเปิดเกมมาอย่างอันตรายสุดๆครับมีหมัดมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งครับหลังจากนั้นนี่รุ่งนภาครับก็พยายามที่จะโต้ด้วยหมัดครับเนี่ยจังหวะต่อยหมัดขวาครับโดนเต็มเลยนะครับแต่ว่าเพชรฟ้านี่ก็ยังทนได้ครับไปอีกหมัดนึงครับซ้ายมาในค่อมไปวงในแหมก็พยายามที่จะออกอาวุธกันทุกจังหวะแล้วครับในวงในเน้นๆครับอาจารย์วินิตันจัดนี่ตันจัดนี่สั่งการบนอาจารย์เลยนะโอ้อีกหนึ่งคนทำมวยแล้วครับอาจารย์วินิตครับก็มีก็เรียกว่ากุนซือนะฮะครับเนี่ยจังหวะภาพช้าครับโอ้ลุยเข้าไปครับเพชรฟ้าลุยกันต่อครับยกที่2ครับมาดูความสวยความน่ารักแบบเผ็ดดุครับมุมดำนี่รุ่งนภาครับต่อยขวาเข้าไปครับเพชรฟ้าว่ายังไงโดนเกี่ยวโดนจับไว้โดนสองอีกต่างหากครับหาคอเจอแต่ยังตีไม่ได้กรรมการจับแยกครับแต่งตัวช้าไม่มีนะครับที่นี่ครับแต่งตัวช้าจับแยกเลยครับไม่ทันได้ตีโอ้เอาครับเพชรฟ้าเริ่มขยับเดินต่อครับแทงขวาไปโอ้รุ่งนภาพยายามชวนทะเลาะวงในครับเกาะไว้ก่อน
ก็เน้นใช้ประสบการณ์ครับไม่ใช้แรงพุ่มเพื่อปล่อยให้รุ่นน้องครับขยับเดินเข้ามาเนี่ยฮะแล้วก็มีหมัดขวาโอ้สวนไม่ได้สวยเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เกาะเอวไว้เลยครับพี่เอกไม่ให้ออกอาวุธได้ง่ายแต่ว่าเพชรฟ้านี่ก็ตีทุกจังหวะเหมือนกันแกดื้อเลยครับเพชรฟ้าครับเด็กคนนี้ดื้อเหลือเกินครับเดินเข้าไปเอาไม่เอาครับจ้องอยู่เอาหมัดหน้ากระแทกเข้าไปละเจอหมัดขวาหมัดซ้ายครับวงในแก๊ปแหมอยากจะออกอยากจะขึ้นคอเหลือเกินครับแต่ว่าเจอความเก๋าของรุ่งนภาครับแกรัดใต้ปีกไว้นั่นเลยครับเป็นการแบบว่าป้องกันตัวครับอาจจะไว้โดนเสียบขวาครับได้ไปเข่าเดียวครับครับลุยต่อครับเพชรฟ้าโอ้โหแข้งขวาครับเต็มดอกกันแทงยับซ้ายแล้วก็มีแข้งตามอีกทีนึงครับดูตอนนี้นี่บุกหนักเลยนะครับด้านเพชรฟ้าอุรภาก็ยังโตไม่ออกเหมือนกันครับจังหวะความต่อเนื่องแต่ว่าเธอมาเน้นตั้งรับนะครับของอาวุธแน่นๆครับเอาครับโดนแข้งขวาอีกแล้วครับเอาบุกซ้ายมาครับเอาคืนบวกกันเลยครับหมัดบวกแข้งก็ผมชอบสีหน้าแววตาของรุ่งนภามากๆครับตั้งใจฮะสีหน้าแววตาแกแบบดูครับดูไม่ออกว่ายังไงโอ้ยโดนกับบ้านซ้ายพยักหน้าเลยครับบอกมาเลยไอ้น้องมาเลยไอ้น้องโดนเข้าไปนี่ก็ยังเฉยๆนะครับโอ้โหดูครับยกนี้นี่ก็เอาไปอีกครับดูเดือดจริงๆเดี๋ยวพักคู่เดียวครับกลับมาดูกันต่อนะครับกับคู่มวยหญิงคาดเชือกครับพิกัดให้3กิโลกรัมก็ยังเป็นเพชรฟ้าครับที่อาศัยความสดครับบดเข้าไปครับมีหมัดมีแข้งครับพยายามออกอาวุธเต็มที่ครับแล้วก็จังหวะนี้ครับโอ้โหบวกหมัดกันเลยทีเดียวดูรุ่งนภานี่ตั้งใจตั้งรับเต็มที่เลยครับแล้วก็พยายามที่จะโต้ทุกจังหวะนี่ฮะมีฮุกซ้ายมาด้วยครับจังหวะนี้โดนแข้งครับแหมหมัดนี่ไม่ถึงนะครับแล้วก็นี่โดนกระแทกยับซ้ายครับเต็มเลยครับดูหน้าตาของรุ่งนภานี่ก็โดนแล้วก็ยังเฉยๆนะฮะเก็บอาการครับมันเจ็บครับแต่ว่าต้องเก็บไว้ก่อนเจ็บแต่ต้องเก็บไว้ก่อนนะ ขอบพระคุณด้วยนะครับความมันครับความมันของไทยไฟที่บังเกิดขึ้นนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดครับบิทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโอ้มาสักครู่ครับที่มุมขาวครับเพชรฟ้าครับอาจารย์วินิจตั้งจัดครับครับคนที่ทำใครบ้างนิววังจันทร์นิวลูกรักประกรณ์พรสุรินอีกหลายนิวสั่งแล้วครับบอกเพชรฟ้าตามไปสั่งหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับแกบอกว่าต่อยไปก่อนแล้วจับในเสียบยกสุดท้ายเดี๋ยวดูครับเป็นยังไงครับเกมคู่นี้ครับความเก๋ารุ่นพี่อยู่ที่รุ่งนภามุมดำเลยครับสดแรงเดินเปิดเกมอยู่ที่เพชรฟ้ามุมขาวครับก็ยังเดินเข้าหาอยู่นะครับทางด้านเพชรฟ้าอย่าปลุกเข้าไปเอาครับแทงขวาไม่โดนโอ้เดินเร็วเลยครับขวาเนี่ยนำเข้าไปก่อนดูรุ่งนภานี่ก็พยายามโต้ครับด้วยแข้งซ้ายหน้าโอ้วงในครับเกาะติดถึงตัวแล้วขึ้นคอได้แม่แต่ยังไม่มีจังหวะตีต่อเนื่องนะครับพยายามที่จะใช้เรียวแรงเนี่ยเต็มที่ครับพุ่งสุดกำลังไปเลยเลยเข้าหาครับเพชรฟ้าโดนถีบเตะขวาคืนไปครับโอ้โหเต็มแข้งเหมือนกันนะครับเจอแข้งมากระจับไปครับเจอคอหรือเปล่าครับพยายามบอกรุ่นพี่ตลอดนะครับเวลาเดินเข้าหาของเกมเพชรฟ้าครับบอกรุ่นพี่ว่าเอาคอมาครับ มาจับหน่อยมาเกาะไว้หน่อยเอ้าลุยต่อครับเพชรฟ้าขยับเดินกระแทกยับไปมีเตะตัดล่างด้วยรุ่งนภาก็พยายามที่จะสาดแข้งโต้นะครับพยายามเอาตัวรอดให้ถึงที่สุดนี่ครับโอ้โหแข้งขวาไปทีครับยัดเข้าไปโอ้คนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะชกในเกมรับครับแล้วก็ดึงเกมให้ยืดให้ยาวที่สุดครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะจบแบบรวดเร็วครับเอาแข้งขวาเติมอีกทีครับเป็นฟ้าดูครับตั้งกำแพงไว้ครับไม่ให้น้องแทงง่ายๆแต่น้องก็ดื้อนะครับเข่าขวาเนี่ยพยายามเสียบยัดเข้าไปเลยครับยกหนีกำแพงครับชอบแบบไหนนะครับถึงชั่วโมงนี้ครับดูหน้าแกครับขึงขังเหลือเกินครับรุ่งนภาครับดูหน้าแกครับแล้วก็ต่อยขวาเข้าไปโอ้จังหวะตั้งรับจับทางอยู่ที่มุมดำรุ่งนภาครับขยันเปิดเกมที่เพชรฟ้าครับเดี๋ยวมาทายใจกรรมการครับว่าชอบแบบไหนครับยังมีเวลานะครับลุยกันต่อหลักอยู่ที่กลางเวทีแม่ถอยหมัดไม่โดนนี่เสียหลักดูเหมือน
เพชรฟ้านี่ก็จะเราการบุกลงไปบ้างนะครับอ้าวเอาละครับหมดยกสุดท้ายโอเคขอเสริมความมือนี่คือภาพที่สวยงามจริงๆครับรุ่นน้องนี่ก็ลงไปกราบรุ่นพี่ครับหลังจากที่เปิดศึกกันมาอย่างโชคโชนครับ3นาที3ยกนะครับยกละ3นาทีโอ้ใส่กันเดือดจริงๆครับคู่นี้จบกันโหสุดๆนะครับนี่ภาพช้าครับช้าๆยกที่3ที่ผ่านมาครับนี่ครับเขาเตะกันแบบนี้ครับจังหวะจะเดินเข้าไปเตะเจอหมัดนะครับคอยดักเอาไว้ครับขวานี่โดนไปปลายครับเจอขวาทำโทษแล้วก็ต่อยขวาทันทีครับโดนมาหนึ่งขึ้นไปสองเลยครับรุ่งน้ำผาซ้ายครับเตะเข้าไปฝังแข้งขวาคืนไปปลายไม่ถึงครับนี่ครับจังหวะเอาคืนครับแล้วเดินเข้าไปนี่ครับไปชนเข่าครับจังหวะเสียบคืนครับขวางใช่ไหมขวางก็จะเสียบครับไม่สนใจอยู่แล้วครับหน้าอินหรือว่าหน้าพรมเดินเข้าไปชนเข่าพอดีครับเพชรฟ้าจังหวะจะชกเขาครับโดนปัดมาก่อนครับทำเอาหน้านี่เลี้ยวซ้ายไปเลยครับรุ่งนภาแล้วนี่ความสวยงามหลังสู้กันเสร็จครับก้มลงAnd the winner is from White Corner เพชรฟ้า from สุรินทร์เป็นฟ้านะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราไปพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาซุปเปอร์ไฟต์69กิโลกรัม